ับโครงการต่อเนื่องจากโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับที่ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างที่29-30มีนาคมนะครับและก็โครงการต่อเนื่องสำหรับวันนี้นะครับก็คือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครมะกุเทศของหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับจากทั้ง9อำเภอ30หมู่บ้านนะครับเป็นหลักสูตรของการฝึกอบรมอาสาสมัครมะกุเทศครับโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งครับต่อหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับไปชมบรรยากาศของการฝึกอบรมกันดีกว่านะครับเชิญครับครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของมะกุเทศนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐอย่างไรแล้วก็มันสอดคล้องกับการท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างไรนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับจากเมื่อก่อนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็หลักการทำงานของมะกุเทศว่าในเรื่องของจรรยาบรรณบทบาทหน้าที่นะวิธีการปฏิบัติงานต่างๆนะครับว่ามะกุเทศนั้นควรจะทำอย่างไรนะครับให้นะครับไม่น้อยหน้ากว่าชาติอื่นเขาให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานี้นะครับก็เป็นเกียรติครับที่ได้มาให้โอกาสให้ความรู้กับผู้นำชุมชนในตุ่มต่างๆที่เข้ามารับฟังในช่วงวันที่31และวันที่1นะครับเมษายนนะครับออกนะครับแต่ละกลุ่มก็หลากหลายกันไปนะครับมีกันนะครับแบ่งประเด็นตามหัวข้อที่ผมนั้นได้ริดหัวข้อมาในเรื่องของอะไรรายการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเรื่องของชื่อในท่องเที่ยวนะครับความสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงแรมนะครับสถานที่พักอาหารบางกลุ่มก็ทำหน้าที่ดีเพราะส่วนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมีประสบการณ์ทำงานนะครับมีความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวนั้นจริงๆนะครับแต่ก็มีเยาวชนนะครับรุ่นใหม่นั้นเข้ามาฟังด้วยก็มีความตั้งใจดีนะครับก็อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องความมั่นใจเพราะเขายังใหม่อยู่นะครับเขายังใหม่มากก็เราปรุงให้โอกาสเขาได้ปรับปรุงว่าในส่วนของการจับไมค์นะครับความมั่นใจในการนำเสนอนะครับประเด็นสำคัญที่ต้องนำเสมอนะครับมะกุเทศเนี่ยสำคัญเรื่องของการให้ความสำคัญของอะไรนี้จะไปนี่สำคัญนะเทคนิคการง่ายๆของการทำทัวร์เลยก็คือว่าคุณต้องรู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่คุณพาไปนั้นมันสำคัญอย่างไรทำไมคุณต้องพาไปตรงเนี้ยคนที่ใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าตัวอย่างนะครับพัฒนาได้ครับค่ะก็เสร็จสิ้นกับภารกิจอบรมมะกุเทศนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับมะกุเทศเกี่ยวกับวางตัวเกี่ยวกับการพูดนะคะได้มากมายเลยค่ะก็จะนำความรู้เกี่ยวกับการอบรมมะกุเทศไปใช้กับที่ชุมชนนะคะแล้วก็ไปสืบทอดต่อมะกุเทศทั้งเยาวชนรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นผู้ใหญ่นะคะครับผมก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับสำหรับการฝึกอบรมต่อเนื่องนะครับระหว่างโครงการหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์นะครับวันที่31นะครับวันที่29-30นะครับแล้วก็วันที่31แล้วก็วันที่1ก็เป็นการต่อเนื่องเป็นการฝึกอบรมอาสาสมัครมะกุเทศนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับก็คิดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนนะครับจากทั้ง9อำเภอ30หมู่บ้านนะครับจำนวน100กว่าท่านนะครับก็คงจะนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะครับนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนตัวเองต่อไปนะครับสวัสดีครับ